ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ولي مرشدا ومن يضلل فلا تجده له وليا مرشدا وما لم يجعل الله له نورا فما له من نور اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويُميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإثنى وسراجا منيرا لينذر من كان حيا ويحقن قول أهل الكافرين اللهم صل وسلّم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فلقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه أَزِيزٌ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون في الله سبحانه وتعالى ขออนุญ,ญาตที่จะได้ย้ำเตือนเราท่านทั้งหลายให้เป็นผู้ที่มีความยำเกรงต่อลอสุบฮานาหูวัตาลาให้มากๆให้สมกับการที่เรานั้นได้มีชีวิตอยู่ในเดือนอมฎดอนนี้ให้สมกับการที่เรานั้นกําลังทําหน้าที่ในการเป็นบ่าวที่ดีของลอสุบฮานาหูวัตาลานั่นก็คือการถือสินอดตามที่เราได้กําลังปฏิบัติกันอยู่นั่นเองเพราะในอญญายันก่อนที่บ่งบอกถึงการเป้าหมายของการถือสินอดนั้นเราก็จะพบว่ามันลงท้ายด้วยคำว่าล้านละกลุมตัตะกูลหวังว่า พวกเจ้าจะได้มีความยำเกรงต่อลอสุบฮานะฮหัวตาลานั่นก็หมายความว่าเป้าประสงค์ของการถือสินอดที่ลอสุบฮานะฮหัวตาลาได้กําหนดให้เป็นบทบาทให้เป็นอีบาด์สําหรับพวกเรานั้นคือเป้าหมายแห่งการให้เรานั้นเป็นคนดีของพระองค์นั่นเองเพราะนั้นในอันคุรอานอัลลอฮ์จึงทิ้งท้ายว่าละอัลละกุมตตะกูล นั่นก็แสดงว่าเมื่อเราถือศีลอดแล้วสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นตามมาก็คืออิหมานที่เพิ่มขึ้นการยำเกรงต่อลอสุบฮาะหูวตาลาที่จะต้องเพิ่มขึ้นนั่นเองเพราะนั้นวันนี้เนี่ยสิบห้าสิบหกวันผ่านพ้นไปแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องอตรวจสอบตัวเราเองว่าเราได้ผลงานอะไรกลับมาบ้างกับการที่เรานั้นได้ทำหน้าที่ในการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนที่ผ่านมานะครับ เพราะนั้นสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาได้กำหนดให้เป็นบทบาทตรงนี้เนี่ยนอกเหนือจา,จ,าจากการถือศีลอดแล้วก็จะเห็นว่าเดือนรอมาดอนนั้นเป็นเดือนแห่งความจำเริญที่เราเรียกว่าชารุนมูบารรกุนเป็นเดือนที่อัลลอฮฺสุบฮานะหูวตาลาให้คุณงามความดีต่างๆมากมายการทำอิบาด,าด์ใดๆก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นในในเดือนนี้เนี่ยภาคผลหรือว่าผลบุญนั้นก็จะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณแน่นอน นั่นคือสิ่งที่อัลลอฮฺส no ุบฮานฮัวตาลาได้กำหนดเอาไว้ถ้าาจะเข้าใจง่ายๆเดือนรอมฎอนก็เปรียบเสมือนกับเป็นเดือนแห่งโบนัสสำหรับเราที่เวลาเราได้รับโบนัสนะครับอย่างแต่อย่างคนที่ทำงานก็จะเห็นชัดว่าเวลามีโบนัสทีที่เขาให้จะสองเดือนหนึ่งเดือนครึ่งเดือนเราก็รู้สึกดีอกดีใจแต่นี่คือโบนัสที่อัลลอฮฺสุบฮานฮัวตาลาได้ให้กับเราซึ่งมันไม่ใช่เงินไม่ใช่ทองแต่มันคือความดีงามที่จะถูกเพิ่มเข้าไปถูกคูณเข้าไปในตาช่างแห่งความดีของเราเพราะฉะนั้น อันใดก็ตามสิ่งใดก็ตามอิบาดาใดก็ตามที่เราทําให้เราทําด้วยความอิคลาสด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วเราก็จะพบว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะไปก่อประโยชน์ให้กับตัวเราซึ่งแน่นอนว่าในดุนยานี้เราก็จะได้เห็นผลและในอาคิร์เราเราก็จะได้รับภาคผลเป็นทว,วีคูณเพราะนั้นในในอิบาดาต่างๆที่ถูกกําหนดมาในในเดือนนี้เนี่ยมีหลายอย่างนะครับท่านหลักๆแล้วก็คือหนึ่งคือการถือส้นโดเพราะการถือส้นโดเป็นอิบาดาที่ถูกกาหนดมาพร้อมกับเดือนรอมฎอน เป็นอิบาดะที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาส่งมาเพื่อให้ให้เรานั้นได้ใช้ในการขัดเกลาตัวเราเองใช้ในการตรวจสอบตัวเราเองใช้ใช้ในการเพิ่มโอกาสให้กับตัวเราเองในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีทั้งหลายแต่ในขณะเดียวกันอิบาดะอื่นๆที่มันเป็นองค์ประกอบของเดือนรอมฎอนก็มีอีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอ่านอัลกุรอานซึ่งเราก็จะเห็นว่าเดือนรอมฎอนนั้นเป็นเดือนที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาเช่นกันชั่์รุรอมฎอนนั่นละดีอุนซิลาฟีฮินกุรอาน เดือนนบมดอนคือเดือนที่อัลกุรอานถูกประทานลงมานั่นหมายความว่าการที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาประทานวะฮีวะฮยุหรือวะฮีให้กับท่านนาบีเนี่ยอัลลอฮ์ได้ให้ท่านยิบ,บรีนนั้นนําอัลกุรอานมาให้กับท่านนาบีซึ่งลงมาจากฟากฟ้าครั้งแรก นะครับลงมาจากฟากฟ้าครั้งแรกในคืนไลลาตุนกอดอันนี้ลงมาทั้งยุมละเลยหมายถึงว่าลงมาทั้ง30ยุสเลยที่มาอยู่ที่ใบตินอิสซาก่อนหลังจากนั้นก็ทยอยลงมาให้กับท่านอบบมุฮัมมัสสลลัลอฮุวาลัยฮซัลลัมของเราตลอดระยะเวลา23ปีในการทําหน้าที่ของท่านนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่มันเป็นมันเป็นคุณงามความดีที่มาพร้อมกับเดือนอมฎอน ด้วยเหตุนี้เองเนี่ยด้วยกับหลักการของาศาสนาก็จึงสนับสนุนให้เราอ่านกุรอานกันให้เยอะๆท่านนาบีเองก็เป็นคนที่ทบทวนอัลกุรอานมากเป็นพิเศษนะท่านยิบรีนก็มาทบทวนอัลกุรอานกับท่านนาบีในเดือนอมาดอนโดยตลอดนั่นก็แสดงว่าเราควรที่จะต้องใส่ใจกับเรื่องของการอ่านและให้ความสําคัญกับเรื่องของการอ่านอัลกุรอานให้มากพอๆกับที่เราตั้งใจในการถือศีลอดนั่นเองพ่านะอัลกุรอานมี30ยุษ หลักง่ายๆถ้าหากว่าเราจะแบ่งเป็นวันละหนึ่งยุส์มันก็30วันหรือถ้าหากว่าใครสามารถที่จะา่าได้มากกว่านั้นก็อันทำดูลิละทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถหรือว่าความพินพยายามของแต่ละคนและก็โอกาสของแต่ละคนด้วยเหมือนกันเพราะอย่าลืมว่าโอกาสของแต่ละคนมีไม่เหมือนกันนะครับอย่างการที่เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ในขณะที่คนอื่นก็มีโรคภัยไข้เจ็บแสดงว่าเรามีโอกาสตรงนี้มากกว่าเขาถ้าอย่างนั้นเราควรที่จะต้องใช้โอกาส แบบนี้อย่างไรบ้างเหมือนคนที่มีปัจจัยยังชีพเยอะๆมีริสกีเยอะๆก็แปลว่านั่นคือโอกาสของเขาที่เขาควรจะต้องเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายสกาดไม่ว่าจะเป็นการทำสวดอกเพราะทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นมันสะท้อนถึงการเป็นบ่าวที่รู้คุณต่อลอสุบฮานาหัวตลาดน,นั่นเองและแลอจึงบอกว่าละอินชากรตุมละอาีดันนะกุมหากพวกเจ้าขอบคุณเราจะเพิ่มให้พวกเจ้าอีก เพราะนั้นคนที่เป็นผู้ศรัทธาครับเรามีชีวิตอยู่ในดุนยานี้นั่นคือโอกาสของพวกเราทุกคนในการที่จะได้สะสมเสบียงให้กับตัวเราเองแล้วก็เตรียมความพร้อมในวันที่เรากลับไปพบกับลอสุบฮานนหัวตาลาเพราะเสบียงที่ดีที่สุดก็คือเสบียงที่เราเตรียมกันไว้เองนี่แหละครับไม่ใช่เสบียงที่ใครเขาจะมาทําให้ทีหลังซึ่งได้บ้างไม่ได้บ้างถึงบ้างไม่ถึงบ้างก็มานั่งคีราฟกันอยู่แต่ที่แน่ๆก็คืออันใดก็ตามที่เราทํานั่นคือผลงานครับที่เราจะได้รับการตอบแทนอย่างแน่นอนมันก็จึงเป็น จุดคิดให้กับพวกเราเหมือนกันว่าถ้าอย่างนั้นสิ่งที่เราทําต้องเป็นสิ่งดีเท่านั้นเพราะสิ่งดีมันก็จะถูกตอบแทนด้วยความดีแต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่เป็นความชั่วเป็นการฝ่าฝืนเป็นการละเมิดต่บทบัญญัติของอัลลอฮ์มันก็จะต้องถูกตอบแทนกลับมาด้วยสิ่งที่เป็นบทลงโทษวันอิยาสุบินละก็ต้องขอความคุ้มครองต่อเลาว,ว่าให้เราได้รอดพ้นจากสิ่งต่าง,างๆเหล่านี้แลวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดืนนอนอามอสดอนเนี่ยสองสิ่งที่ท่านอะบดุลมุฮัมมัดสลัลลัลลอฮฺวะซัลลัมุ วันกุรอานุก็คือการถือสินอดและก็การอ่านอันกุรอานเพราะในวันกิยามะเนี่ยทั้งสองอย่างเนี่ยมันจะมามามา,มาเป็นสักขีพยานให้กับเราแล้วก็จะมาเป็นตัวช่วยให้กับเรามันจะไปทูลขอต่อลอสุบฮานอหัวตาลาให้มันได้มีสิทธิ์ในการที่จะช่วยเหลือเราไม่ว่าจะเป็นการถือสินอดของเราไม่ว่าจะเป็นการอ่านอัน,อนกุรอานของเราก็ตามเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนรอมฎอนนี้เราจึงต้องทํากันอย่างเต็มที่นั่นเอง ทีนี้นอกเหนือจากอิบาดะสองอย่างนี้แล้วในเดือนรอมฎอนแล้วเนี่ยมันก็มีอิบาด้าอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนามาดการนามาดฟัดดูห้าเวลาแน่นอนครับนอกรอมฎอนเราก็ต้องละหมาดแต่ว่าในเดือนรอมฎอนอย่างที่ผมได้เรียนกับทุกท่านไปแล้วในช่วงต้นว่ามันเป็นเดือนแห่งโบนัสก็แสดงว่าอันใดก็ตามที่มันเป็นอิบาดา้ที่มันถูกกําหนดเอาไว้เรายิ่งต้องทําให้เต็มที่ฟัดดูห้าเวลาคือสิ่งที่ไม่มีใครสามารถจะปฏิเสธหรือว่า ไม่มีใครสามารถที่จะละทิ้งได้แปลว่าทุกคนต้องทําจะเป็นผู้ชายก็ต้องทําจะเป็นผู้หญิงก็ต้องทําจะเป็นใครก็แล้วแต่วันนี้เนี่ยถ้ายังมีลมหายใจอยู่ยังคุยกันรู้เรื่องนามาดก็ยังเป็นฟอรดูเหนือพวกเขาอยู่วันยังคำ่ำเพราะนั้นสิ่งที่มันเป็นฟอรดูห้าเวลาเราก็ควรจะต้องใส่ใจและมีการทําให้ดีกว่าในอดีตถ้าในอดีตเราทําโดยไม่ได้ใส่ใจมากนะักเช่นระยะเวลาของการของการนาั่มาดมันอาจจะมีเยอะหน่อยเราก็ไปทําตอนท้ายถ้าอย่างนั้นใช้ รอมฎอนเป็นจุดเปลี่ยนนั่นก็หมายความว่าเข้ามาสู่รอมฎอนแล้วก็ทําอะไรก็ตามเนี่ยให้มันดีขึ้นไปมากกว่าเดิมนมาดก็ให้ตรงเวลามากกว่าเดิมใส่ใจในการละหมาดมากกว่าเดิมนมาดให้นานกว่าเดิมขอดูอาให้มากกว่าเดิมนั่นคือสิ่งที่ควรจะต้องเกิดขึ้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งอีกอย่างที่เราจะเห็นว่านอกเหนือจากนมาดฟัาดูห้าเวลาแล้วมันก็มีนมาดที่เพิ่มเติมเข้ามาที่สนับสนุนให้เรานั้นได้ถือปฏิบัติกันนั่นก็คือเรื่องของกียามุเลน กิยามุลเลนก็คือน้มาดในยามค่าคืนถ้าหากว่าเป็นการนมาดที่อยู่นอกรอมฎอนมันก็คือตาฮัดจุดของเรานั่นเองแต่ถ้าหากว่ามันถูกแปลเปลี่ยนมาถูกปฏิบัติหลังนามาดอีชะแล้วก็มาเกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนเราก็จะเรียกว่าละมาดตอโรเวะซึ่งการละมาดตอโรเวะหรือละมาดตาฮัดยุดก็แล้วแต่มันก็คือกิยามุ่นเลนนั่นหมายความว่าน้มาดใดก็ตามที่เป็นนมาดสุนัตและเริ่มหลังน้ำมาดอิชะเขาเรียกกิยามุลเลนหมด เพียงแต่ว่าจะนอนก่อนหรือนอนทีหลังก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ในเดือนรอมฎอนนี่แน่นอนกิยามุลเลิมของเราคือตอรอเวะตอรอเวะก็คือการที่เรามายืนนมาดกันเพื่อที่จะได้ใช้เวลาในเดือนรอมฎอนนั้นให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเพราะเราจะเห็นว่าในเดือนรอมฎอนนั้นอย่างที่เรารับทราบเดือนตอนช่วงเช้าเราก็อดอาหารอดน้าอดเครื่องดื่มอดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่ารอมฎอนนั้นมันก็คืออันอิมซกักมินันอักลิวชูรบี ว่ากุลินมุฟติรอตก็คือการยับยั้งจากการกินการดื่มและสิ่งต่างๆที่จะนําพาเราไปสู่การเสียสินโดดเพราะฉะนั้นในช่วงของการถือสินโดดเราก็ระม,มัดระวังตัวเองเป็นพิเศษนอกเหนือจากการถือสินโดดก็คือหลังละหมาดมะกริบด้วยมาก็เป็นที่อนุญาตให้เราที่จะทานอาหารได้จะกินจะดื่มได้แต่ที่แน่ๆก็คือว่ามันยังอยู่ในช่วงของรอมฎอนมันจึงมีอิบาดาให้เราได้ปฏิบตัติเพื่อให้อนั้นได้รับคุณงามความดีมากขึ้นไปเรื่อยๆก็คือการละหมาดตอรอเวียแต่แน่นอนแล้วครับว่าละหมา เวียเนี่ยมันก็เป็นรูปแบบที่ทานานบีมุฮัมมัดส์สุลลลฮุอะลหยฮิวซัวลัมนั้นได้ทําเอาไว้บรรดาซาัฮบะก็ได้ทําเอาไว้มันจึงมีรูปแบบที่ค่อนข้างจะหลากหลายอย่างที่บ้านเราได้ได้เห็นแล้วก็รับทราบกันก็คือการนมาดสิบเอ็ดรักกะกับยี่สิบสามรกะอันนี้รวมวีเตสเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นในรูปแบบที่ปฏิบัติกันเนี่ยนะครับถ้าเป็นสิบเอ็ดรักะนั่นก็คือรูปแบบที่ท่านหญิงไอแา,ยารยัลลฮุหัวอันฮาได้รายงานให้เราได้รับทราบโดยท่านบอกว่า มากันนะอัลุลลอฮฺสัลลัลลอฮุอะลัยะซัลลัมยัซีดุฟีรอมาดลฺวะลาฟีไกริฮิอัลละอฮะดะอัชรอตาระกะอัตันท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยะซัลลัมนั้นไม่ว่าจะในหรือนอกรอมฎอนก็แล้วแต่ไม่เคยละหมาดเกินสิบเอ็ดรอกะอะอันนี้รรมิเตสหรือบางฮะดิษก็จะบอกว่าสิบสามรอกะอะโรมิเตสด้วยอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นรูปแบบที่ท่านหญิงไอาชารายงานแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับพอเรามาดูอีกแบบหนึ่งก็จะพบว่าในบาาาางงรยงรยนหือว่าบาง ประวัติศาสตร์ที่จะรึรว่าบันทึกเอาไว้ก็คือรูปแบบของท่านอุมัดอินมุคตอบที่จับบรรดาซอฮาบะที่เขาละหมาดกันต่างคนต่างละหมาดมารวมไว้ในอิหมัมคนเดียวกันแล้วก็กําหนดในรูปแบบคือยี่อกบสามรกาพอเป็นเช่นนี้เนี่ยแน่นอนครับว่าประเด็นมันก็อยู่ที่ว่าในความต่างตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องมาเอาเป็นเอาตายกันอันเนื่องมาจากว่า <Net> สิ่งที่เป็นบทบัญญัติอย่างหนึ่งที่ท,ท่านอับดุลเบมมดสซลลัลฮุอะลายฮสัลลัมได้พูดเอาไว้เพื่อให้เป็นภาพกว้างๆว่าการทําความดีในรอมฎอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนะมาดเนี่ยรูปแบบของการนะหมาดก็คือแบบนี้โดยท่านอิบนุอุมารอเัลลอฮุอันหุมาได้เป็นผู้รายงานบอกว่าอันนันนะบียสลลัลฮุอะลัยฮ์สัลลัมก็ละซาลาตุลไลลิมัสนามัสนา นมาดในยามค่ําคืนก็คือทีละสองรอกาแล้วก็ให้สลามทีละสองรอกาแล้วก็ให้สลามเพราะนั้นตรงนี้เองเนี่ยบรรดาอุลามะเขาก็เลยให้เป็นภาพกว้างวัดในการละหมาดของเราเนี่ยเราสามารถที่จะละหมาดจํานวนเท่าไหร่ก็ได้ตามความสมัครใจของเราแต่ถ้าเราจะอิงตามตัวบท โดยจัดลําดับหนึ่งสองสามก็จะได้ลําดับที่หนึ่งก็คือแบบอย่างที่เกิดขึ้นที่ท่านนาบีปฏิบัติเอาไว้แล้วก็แบบอย่างที่สองก็คือแบบอย่างของซอรฮะบะซึ่งก็แน่นอนว่าซอรฮะบะเราปฏิเสธไม่ได้ว่าคนเหล่านี้เนี่ยคือคนทีอ่อยู่ในยุคสมัยของนบีเราเคยเรียนรู้ผ่านกันมาแล้วนะครับว่าซอรฮะบะเนี่ยก็คือกลุ่มคนที่ท่านนาบีถือว่าเป็นไครุนนัสท่านนาบีบอกว่าไครุนนัสกอร์นีคนที่ดีที่สุดในหน้าดุนยานี่คือยุคสมัยของฉันนี่แหละก็คือ the f i ี s t h u อ d r e d years o ร the ร prophet ซุมมัลลาดีนยาลูนะหุมหลังจากนั้นถัดมาอีกหนึ่งร้อยปีก็คือพวกตาบีอินซุมมัลลาดีนยาลูนะหุมถัดมาอีกหนึ่งร้อยปีก็คือตาบียตาบีอินที่เราเรียกรวมๆว,ว่าชาวซาลฟนั่นเองเพราะนั้นในเมื่อสิ่งใดก็ตามที่คนเหล่านี้ทําเอาไว้ก็ต้องให้เครดิตเขาส่วนเราจะเลือกปฏิบัติตามไหนอันนี้เนี่ยเป็นสิทธิ์ของเราโดยที่เราคิดว่าอันไหนที่เราสบายใจบนหลักฐานที่เรามี ราะผมเคยพูดอยู่เสมอว่าอันใดก็ตามที่เราทําสิ่งใดก็ตามที่เราทํามันคือความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นเราภูมิใจเราสบายใจกับสิ่งไหนให้เราทําตามนั้นโดยที่ไม่ต้องมานั่งเขาเรียกมานั่งเป็นประเด็นกันสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าไอสิ่งที่เราทําแทนที่มันจะได้ผลบุญมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่นํามาซึ่งความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกันเพราะนั้นในเมื่อรูปแบบมันมีแบบนี้เราก็เลือกในการที่จะปฏิบัติตามที่เราสะดวกตามที่เรา สามารถจะปฏิบัติได้แต่ในขณะเดียวกันมันก็มีอีกหนึ่งเรื่องราวเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเราจะละหมาดเองมันก็สิทธิ์ของเราในการที่จะเลือกว่าเราจะเอากี่รกักกาแต่ถ้าหากว่าเราไปละหมาดที่มัสยิดที่จะมาอาใดก็ตามที่เขามีการละหมาดจะเป็นสิบเอ็ดจะเป็นยี่สิบสามวิจะมากกว่านั้นก็แล้วแต่นะครับเพราะบางวัดศัพทเขาก็มากกว่านี้ไป เท,ท่าไหร่ก็แล้วแต่มันมีฮะดิษอยู่บทหนึ่งที่เป็นการสอนมารยาทให้กับเราถึงความเหมาะสมในการปฏิบัตินั่นก็คือบอกว่ามันก็มามาอันอีมามีฮัตตายันสอริฟากุติบะกาตาบัลลาะฮุลหุกียามะัยละตินใครก็ตามที่ยืนนมาดร,ร่วมกับอิหม่ามจนกระทั่งอิหม่ามเขาจบแปลว่าเขาจบวีเทสเราก็จบพร้อมเขา,า,ากุติบะหมายถึงกาตาบัลลาะฮุลหุกียามะาัลละตินอัลลอฮ์จะบันทึกผลบุญเหมือนเขายืนนมาดทั้งคืน อันนี้คือฮะดีสที่อุลมามะถือว่าเป็นฮะดีสที่สอเหียด้วยก็แสดงว่าเราควรที่จะต้องเลือกแล้วล่ะครับว่าเราจะยืนละหมาดต,ตามใครถ้าเราจะละหมาด11บเอ็ดรกกะอเราก็ไปตามที่ละหมาดคนที่ละหมาด1 1บเอ็ดรกกะอถ้าเราจะละหมาด23่สิบสามรอกะอเราก็ไปตามเขาตามนั้นแต่ถ้าสมมุติว่าเราไปแล้วเขาละหมาด23่สิบสามรอกกะโดยมาราย,ยาทจากฮะดีสบทนี้เราต้องยืน ให้ครบตามจํานวนเพราะอันนี้คือสิ่งที่ซอฮาบะแล้วก็บรรดาอุลมามะทั้งหลายเขาก็เห็นเห็นตรงกันว่าให้เราได้ปฏิบัติตามรูปแบบตรงนี้เพื่อให้เรานั้นได้มีภาคผลในการได้รับผละบุญถึงการละหมาดตลอดทั้งคืนนั่นเองในภาพรวมก็คือในลักษณะแบบนี้เพราะฉนั้นเราจะเห็นว่าอิสลามเนี่ยวางแนวทางอันใดามาก็ตามเนี่ยเพื่อให้เราได้ปฏบิบัติบนรูปแบบและหลักฐานเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะทําอะไรอย่างที่บอกสิทธิ์ของเราโดยอ้างอิงหลักฐานให้ได้ เพราะว่าไอสิ่งที่มันเป็นคุณงามความดีมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องคิดเองมันเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้มาจากหลักการของศาสนาซึ่งแน่นอนตัวบทของอันอิสลามคือสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งคือสิ่งที่นบีปฏิบัติเอาไว้เป็นแบบอย่างแล้วก็บรรดาซอฮาบะคนรุ่นก่อนๆจนกระทั่งถ่ายทอดมาถึงเรานั้นหน้าที่ของเราคือหน้าที่ของการเรียน นี่ไอการเรียนเนี่ยเราก็ต้องตรวจสอบด้วยในหลักฐานต่างๆเพราะวันนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าหลักฐานที่เรารับทราบมามีมากมายหรือเกินต่างฝ่ายต่างก็บอกว่ามีหลักฐานมีหลักฐานในหลักฐานเหล่านั้นก็ต้องบอกได้ด้วยว่ามันถูกหรือไม่ถูกซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกสําหรับเราในยุคปัจจุบันที่อยู่ในยุคที่ทันสมัยสาม,มารถจะตรวจสอบได้นะเราอาจจะอ่านภาษาอรับไม่ได้คล่องเราก็สาม,มารถที่จะไปถามผู้รู้ไปถามลูกหลานที่เรียนภาษาอรับในการที่จะให้ตรวจเช็คฮะดิษต่างๆ หรือว่าหลักฐานในเรื่องราวต่างๆเพื่อให้เราได้เกิดความสบายใจเพราะว่าไอสิ่งที่เราทำเราหวังผล,ลบุญจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺหัวตาลาเพราะนั้นไอสิ่งที่ทำมันจะต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามหลักการาศาสนาหลักการาศาสนามันก็คือหลักการที่มาจากคำสั่งของอัลลอฮฺและรูปแบบของท่านนบ,บีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยซูลมนั้นนบีเตือนแล้วก็เน้นย้ำกับพวกเราโดยตลอดว่าสิ่งใดก็ตามที่เราทำให้ยึดจากแบบอย่างของนบ,บี h. และอันใดก็ตามที่นบ,บีไม่ทำไม่ต้องไปขยันเพราะมันจะไม่ได้อะไร เพราะนั้นวันนี้เนี่ยวิธีวิธีปฏิบัติของพวกเราเนี่ยเราจึงค่อนข้างจะสะดวกด้วยซ้านะครับเพราะเราไม่ต้องไปทําเกินที่ท่านนาบีสอนไม่ต้องไปทําเกินที่ท่านนาบีทำนะซึ่งแน่นอนว่านาบีปฏิบัตินบีสอนนบีทำอันนี้ก็ต้องยอมรับนะวันนบีก็ยอมรับบรรดาซอฮาบะด้วยนะเมื่อกี้อย่างที่บอกคอยคอยรุนนัสก็นีนะดีที่สุดในยุคหน้าดุนยานี้ก็คือยุคสมัยของฉัน นั่นก็หมายถึงบรรดาซอฮา,าบะถ้าซอฮา,าบะท่านใดเขาทาแล้วส่วนใหญ่เขาเห็นด้วยเราเอามาเป็นแบบอย่างได้แต่ถ้าหากว่าส่วนใหญ่เขาไม่เห็นด้วยอันนี้เรามีสิทธิ์ที่จะไม่เอาก็ได้เพราะว่าในเมื่อเขาก็ยังเกิดการขัดแย้งกันเราก็สามารถที่จะเลือกได้ตามกบทหลักฐานตามข้อมูลหลักฐานที่เรามีเพราะนั้นก็เน้นย้ํากับพวกเรานะครับว่าการนามาดในยามค่ําคืนเป็นอิบาดะที่ถูกกําหนดมากับช่วงของนามาดในเดือนอามฎดอนเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเราก็หวังนะครับว่าเราจะได้ภาคผลจากการนมาดในการทําความดีในเดือนรอมฎอนและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเรากําลังจะเข้าสู่ในช่วงของส0คืนสุดท้ายมันก็มีอิบาดาที่เข้ามาเกี่ยวข้องอีกเพราะ,ะนั้นก่อนที่จะเข้ารอมฎอนเราก็จะเห็นว่าเราเรียนรู้เรื่องราวของอ การเตรียมความพร้อมการเตรียมตัวเข้าสู่รอมฎอนต้องทํำยังไงต้องอะไรบ้างวันนี้เราอยู่ในช่วงของรอมฎอนแล้วเราก็ต้องเรียนรู้อีกว่าอะไรที่เราจะต้องรีบขนขวายและทําให้มากในรอมฎอนในช่วงของสิบวันสุดท้ายตามที่เรารับทราบจากตัวบทฮะดิษที่ซอเฮเนี่ยก็จะบอกว่าท่านนบ,บีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะเลสลัมนั้นส่งเสริมในเรื่องของการเอียติกาฟในช่วงของสิบคืนสุดท้ายแล้วนบีก็ทําเป็นประจำตลอดทุกปีจนกระทั่งถึงปีสุดท้ายก่อนนบีจะเสียชีวิตนบีทาถึง20คืนด้วยซ้า ตอนนี้ก็เป็นรูปแบบที่บรรดาภรรยานาบีิก็ทําต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆซึ่งอันนี้ก็เป็นที่อนุญาตในการที่ผู้ชายจะเอติกรฟก็ได้ผู้หญิงจะเอติกรฟก็ได้โดยข้อจํากัดของผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะมีเยอะหน่อยตรงที่ว่าถ้าสถานที่พร้อมไม่มีฟิตนะไม่มีความวุ่นวายไม่มีการป่าปนถึงจะอนุญาตแต่ถ้าหากว่ามันมีฟิตนะมีความวุ่นวายดีที่สุดของนางคือบ้านของนางเพรานละหมาดตามที่เรารับทราบผู้หญิงดีที่สุดในสถานที่ละหมาดก็คือที่บ้านของเขาเอง แล้วก็เป็นห้องเฉพาะในบ้านของเขาด้วยซ้านั่นก็คือคนที่เป็นผู้หญิงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผลลบุญของเขาจะน้อยไปกว่าผู้ชายเพราะไม่ใช่เพราะอะไรครับเพราะโดยหลักการศาสนาที่อัลลอฮฺสุบฮานุฮัวตาลาให้ความเท่าเทียมอัลลอฮฺบอกว่ามันอามิลาสอริฮันมินซักกาดินเอาอุนซาวะหุวมุมิน,นุนนี่คือเงินไขที่อัลลอฮฺตั้งเอาไว้ใครก็ตามที่ทําความดีจะเป็นผู้ชายจะเป็นผู้หญิงก็แล้วแต่วันนี้เนี่ยทุกคนเท่ากัน นั่นหมายความว่าเท่ากันในการเป็นบ่าวของลอสุบฮา,าห์นูวตาลาในเมื่อผู้ชายมีโอกาสเข้าสวรรค์ด้วยการทําอิบาดะตามที่อัลลอฮ์สั่งผู้หญิงเขาก็มีโอกาสเข้าสวรรค์ด้วยกับอิบาดะที่เขาทาตามที่อัลลอฮ์สุบฮา,าห์นูวตาลาสั่งบนเงื่อนไขที่ว่าวะฮุวะมุมินุนนี่แหละครับคือเงื่อนไขสําคัญเพราะนั้นวันนี้ทุกคนเป็นผู้ศรัทธาเหมือนกันหมดเราจรึงต้องแข่งขันกันในเรื่องของการทําความดีเพื่อให้ความดีเหล่านั้นเนี่ยมันส่งผลให้กับเราและส่งผลให้กับเราทั้งในดุนยาแะะาาคเรันนน่าจาดุ้้ีญญ ต้องไปสู่อาคิรอซึ่งเป็นที่พำนักสุดท้ายของเราแต่ก่อนที่เราจะไปจากดุนยามันก็ควรที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมมีการสะสมสะเสบียงมีการเตรียมตัวเพื่อที่เรานั้นจะได้กลับไปพบกับลอสุบฮานอหัวตาลาและก็ในช่วงของสิบคืนสุดท้าย จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ควรจะขอดุอากันมาโดยตลอดอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันมีฮะดิษที่ท่านหญิงไอชาถามท่านนาบีว่าถ้าหากว่าฉันเจอว่าขําคืนใดหรือพบว่าขําคืนใดเป็นขําคืนลละตุนก๊อตฉันควรที่จะขอดุอาไว้อย่างไงท่านนาบีก็เลยสอนบอกว่าอ <s> ัลลอฮุมอินนากาฟูวุ้นตัวใหบุนอัฟวาฟะฟูอันนีก็ขอกันบ่อยๆนะครับก็หวังว่าพวกเราทุกคนนั้นจะได้มีโอกาสในการที่จะได้พบกับลละตุนก๊อตแล้วก็จะได้อ่ขอดุอาต่อราะสุบฮานอหัวตาลาแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่ารอม มันอาจจะมาทุกปีแต่เราเนี่ยจะอยู่กับมันทุกปีหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องหนึง่งเพราะฉะนั้นเราควบคุมที่จะต้องทําอิบาดะในรอมฎอนนี้ให้เสมือนหนึ่งกับว่ามันเป็นรอมฎอนสุดท้ายของเราเราจะได้เต็มที่กับมันก็อินชาลอละนะครับเราจะได้มีโอกาสพบในรอมฎอนต่อไปก็ขอดุอาต่อละสุดท้ายนี้นะครับก็ขอดุอาศต่อละสุบฮานะหัวตาลาว่าให้เรานั้นได้เป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นบ่าวที่ดี แล้วก็เป็นผู้ที่มีโอกาสในการที่จะพบกับไลลาตุนกอดและที่สําคัญก็คือว่าขอให้การถือสินบนของเรานั้นนํามาซึ่งการทําให้เรานั้นเป็นผู้ที่มีความยำเกรงมีการเกรงกลัวต่อลอสุบฮานะฮูวัตาลามากที่สุดอันเนื่องมาจากอัลลอบอกแล้วว่าละอัลละกุมตัตตะกูนั่นเองอักูโลกาลิฮาราว่อัสตักฟิรุลลอฮ์นะดีมัลีวะละกุมวะลิซาอิมุสลิมีนัมิงคุลิดัมบินฟัสตักฟิรุฮูอินนะฮูฮวนกอฟุรุราะฮิม